ครับนี่คือวิธีการแช่ท่อนพันนะครับเราก็เอาท่อนพันใส่ในน้ำที่มีกระบะเตรียมไว้แบบนี้ครับการแช่ท่อนพันจะทำให้มันแตกรากดีครับแล้วแตกตาเร็วครับใส่ไปเลยครับเราจะใช้ปุ๋ยน้ำไม่กลัวแล้งแช่ท่อนพันนะครับใช้50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวนะคะที่จะใช้นี่คืออะไรคะหมอน้ำไม่กลัวแล้งของบริษัทปุ๊บเพียนปุ๊บร่วมกับบริษัทจอยแอนด์พอยครับใช้จำหน่ายที่จอยแอนด์พอยส่วนผสมครับ50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรประโยชน์ของมันจะช่วยไปเร่งรากกำจัดเชื้อราแล้วก็ไปกำจัดพวกไข่เพี้ยที่ฝังอยู่ในท่อนพันมันจะมีไข่เพี้ยอยู่ครับเพี้ยแป้งครับมันจะไปช่วยกำจัดเพราะว่ามันมีจุลินทรีย์8กลุ่มอยู่ในนี้ครับประโยชน์ของมันเมื่อหามเจ้าอย่าไปใกล้ไรเลยผสมเลยแค่นานแค่ไหนแช่นานประมาณ2ชั่วโมงถึง1คืนได้เลยครับหลังจากแช่แล้วทำยังไงอีกอ่ะหลังจากแช่ก็เอามันท่อนพันไปเสียบได้เลยครับหรือเอาไปพักไว้ได้2วันครับมันจะทำให้เน่าไหมมันจะไม่ทำให้เน่าครับเพราะว่าปุ๋ยตัวนี้มันไม่ใช่เคมีครับเป็นชีวภาพครับมันจะไม่ทำให้ท่อนพันเน่าครับถ้าเราเอาปุ๋ยพวกเป็นเคมีมาแช่ถ้าแช่นานๆมันจะเปื่อยจะเน่าครับแต่ตัวนี้ไม่เน่าครับแช่ได้นานเท่าที่ต้องการได้เลยพอเราผสมเสร็จแล้วก็เอามือคนได้เลยครับเป็นชีวภาพไม่เป็นอันตราย